สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะผมจะมาติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์นะฮะเพิ่มเติมอีก2ตัวนะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมได้ติดตั้งเจ้าโคม100วัตต์ของยี่ห้อแลนดี้ไปผมได้ทดสอบแล้วก็ใช้งานดูนะก็ถือว่ามันทำงานได้ดีเลยทีเดียวครับก็คือมันสว่างนานทั้งคืนนะในโหมดเรดาร์และก็โหมดออโต้ครับแล้วเหตุผลที่ผมชอบโคมตัวนี้นะก็คือมันมีรูปร่างนะที่สวยงามนะเขาออกแบบมาเหมือนคล้ายๆกับโคมไฟส่องถนนจริงๆเลยครับและก็ข้อที่2นะแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาติดอยู่กับโคมครับเพราะฉะนั้นนะโคมตัวนี้มันก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่นะรุ่น All in One ไม่ต้องแยกแผงโซลาร์เซลล์ไว้ที่หนึ่งนะแล้วก็หลอดไว้ที่หนึ่งและข้อที่3นะตัวนี้สำคัญครับนั่นก็คือการรับประกันนะเขารับประกันตั้ง2ปีเต็มและเมื่อมันใช้งานได้ดีนะผมก็อยากจะบอกต่อนะโดยผมจะติดตั้งเพิ่มเติม2หลังนะครับติดตั้งหลังละ1โคมโดยสถานที่แรกนะที่ผมจะติดตั้งนะก็คือบ้านของคุณพ่อของผมเองนะครับผมจะติดตั้งเป็นเจ้าตัว200วัตต์ซึ่งตอนนี้นะทางร้านค้านะเขาก็มีโปรราคาก็ลงมาเยอะมากแล้วครับจากตัวละ 2,500 นะก็เหลือ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับตัว200วัตต์นะสิ่งที่แตกต่างจากตัว100วัตต์เลยก็คือนะจำนวนดวงไฟครับมันจะเพิ่มเติมจาก9ช่องดวงเนี่ยเป็น12ช่องดวงไฟครับก็เลยทำให้มีหลอด LED นะเพิ่มเติมจาก360ดวงเป็น480ดวงครับเพิ่มขึ้นถึง120ดวงก็เลยทำให้ขนาดของโคมนะมันยาวขึ้นตามครับส่วนการติดตั้งนะมันก็ง่ายแสนง่ายนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีเสายึดนะก็สามารถยึดติดกับเหล็กแบบผมก็ได้ครับขั้นตอนการติดตั้งนะมันก็จะคล้ายๆกับตัว100วัตต์ที่ผมได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แหละครับหลังจากนั้นก็ยึดน็อตตัวเมียให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอาโคมมาเสียบแล้วก็ยึดโคมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับสำหรับการติดตั้งโคม200วัตต์ในส่วนของการใช้รีโมทนะผมก็จะไม่ขออธิบายนะเพราะว่าได้แนะนำไปทั้งหมดแล้วนะจากคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ครับนี่ก็คือแสงสว่างนะจากโคม200วัตต์ตอนกลางคืนครับทีนี้นะก็โยกมาเหนือสุดแดนสยามนะมาติดตั้งอีกบ้านหลังหนึ่งครับผมก็จะตั้งนะเป็นตัวพี่ใหญ่สุดนะเป็นตัว300วัตต์ตัว300วัตต์นะราคาก็จะสูงกว่าตัว200วัตต์ไปแค่300บาทเองครับเราก็จะได้ตัวใหญ่สุดขึ้นมาใช้งานครับก็จะมีช่องดวงไฟนะเพิ่มขึ้นเป็น15ช่องก็เท่ากับว่านะมีหลอด LED ดวงเล็กๆแบบนี้นะมากถึง600ดวงครับและขนาดแผงโซลาร์เซลล์นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับมันก็จะใหญ่เต็มพื้นที่ปริมาณโคมแบบนี้เลยครับพื้นที่การติดตั้งนะก็จะอยู่หน้าบริเวณโรงรถนะบริเวณนี้ครับวันนี้นะผมก็มีผู้ช่วยทั้ง2ท่านนะมาเข้าร่วมในการติดตั้งด้วยคนแรกนะนั่นก็คือคุณพ่อนะจะรับผิดชอบในส่วนการหาพื้นที่นะแล้วก็เจียแผ่นไม้ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกไปครับแล้วก็ทำการติดตั้งเหมือนเดิมครับก็คือมาร์กจุดเอาไว้นะแล้วก็ใช้สว่านเนี่ยเจาะรูหลังจากนั้นนะก็ได้พี่ชายนะมาช่วยรับช่วงต่อแทนครับพี่ชายนะก็จะเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมกวางซงมหาภัยด้วยครับเรื่องงานช่างนะเกี่ยวกับ DIY นะไม่ต้องเป็นห่วงครับแข็งแรงแล้วก็ทะมัดทะแมงมากครับเราก็เจาะเสร็จนะเราก็ยึดน็อตนะแล้วก็ติดตั้งโคมให้เรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมหลังจากนั้นนะเราก็รอให้มันค่ำนะนี่ครับไฟจากโคม300วัตต์ผมจะไม่บอกว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับแต่จะให้เพื่อนๆนะดูแสงสว่างที่มันส่องสว่างลงมาแทนครับสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะเข้าไปดูโคมไฟถนนที่ร้านค้าแลนดี้ได้โดยตรงเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ตามรับชมครับ